เราไปปิดท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของพายุในท้องทะเลอันดามันกันบ้างนะคะจากการสำรวจล่าสุดโดยเฉพาะที่บริเวณเกาะลิบงและเกาะมุกที่จังหวัดตรังค่ะปรากฏว่าไปพบพายุนี่ปีนี้มีประมาณ169ตัวมากกว่าปีก่อนที่สำรวจ9ตัวด้วยกันส่วนภาพรวมทั้งประเทศนะคะคาดว่าจะมีพยูน200กว่าตัวค่ะครับวันนี้เองนะครับดร.ก้องเกียรติกิติวัฒนาวงศ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยคณะนะครับวันนี้ก็บินสำรวจพยูนที่เกาะลิบงและที่เกาะมุกที่จังหวัดตรังครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอาศัยสำคัญที่สุดนะครับในทะเลตรังรวมทั้งสำรวจนะครับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาหารของพยูนปรากฏว่าปีนี้นะครับเขามีการนำโดรนครับมาช่วยสำรวจด้วยจากปีก่อนๆนะครับก็จะใช้เครื่องบินเล็กแล้วก็พารามอเตอร์สำรวจเบื้องต้นนะครับพบว่าช่วงระหว่างปี2541ถึง2553มีพยูนเฉลี่ยประมาณปีละ200ตัวต่อมานะครับปี2554ลดลงเหลือ150ตัวแล้วก็เหลือน้อยที่สุดนะครับในปี2556เหลือเพียง125ตัวครับปี2557นะครับจำนวนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ปีที่ผ่านมา2559นะครับอยู่ที่160ตัวและปีนี้จากการตรวจสอบล่าสุดนะครับอยู่ที่169ตัวครับค่ะส่วนอัตราการตายของพยูนคุณผู้ชมช่วงปี2541ยาวมาถึง2553ปรากฏว่าตายไปแล้วนี่ประมาณ63ตัวเฉลี่ยตายไปปีละประมาณ 5.26 ตัวนะคะแต่พอมาปี2555พยูนตายเพิ่มขึ้นเป็น13ตัวปี2556ตายลดลงเหลือปีละ 6-8 ตัวถัดมาปี2558และก็2559อัตราการตายเท่ากันเลยค่ะอยู่ที่ปีละ8ตัวนะคะส่วนสถานการณ์พยูนโดยภาพรวมของไทยนะคะคาดว่าจะมีทั้งหมดประมาณ200ตัวส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในทะเลฝั่งอันดามันโดยมีจำนวนมากที่สุดในจังหวัดตรังค่ะที่พบนี่มีประมาณ150ถึง160ตัวตามติดมาด้วยจังหวัดกระบี่นะคะพบประมาณ20ตัวจังหวัดพังงา10ตัวสตูล5ตัวส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะพบพยูนที่สุราษฎร์ธานีค่ะมีด้วยกัน10ตัวปัตตานี5ตัวรวมถึงจังหวัดแถบภาคตะวันออกตั้งแต่ชลบุรีถึงจังหวัดตราดที่พบนี่มีประมาณ10ตัวด้วยกันนะคะครับก็ถือว่ามีประชากรพยูนเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นครับ